สวัสดีครับสวัสดีครับนี่มาอีกคลิปนึงแล้วถ่ายไว้เยอะเลยถ่ายไว้หลายคลิปเหลือเกินไม่มีโอกาสตัดสักทีนึงนะไปซื้อหัวชากุมานะเป็นแบบนี้เนี่ยคือมันเป็นกลมๆนะเป็นหัวอย่างนี้นี่นะฮะคิดว่าอยากจะทำสีฝึกทำสีให้มันหลายๆอันน่ะคือไม่อยากทำสีกันดั้มละซึ่งมันเป็นตัวคือมันอาจจะเปลืองนะข้อที่หนึ่งแล้วก็ใช้เวลานานประเด็นคือใช้เวลานานแต่เฮียคิดว่าเอาไอ้หัวพวกเนี้ยมาทำหลายๆรูปแบบดีกว่าสีหลายๆแบบนะสิ่งที่อยากจะทำพวกเอฟเฟกต์หรือพวกนู่นนี่นั่นน่ะอันนี้คิดว่าสีเนี้ยเราจะใช้ของยี่ห้อลาดิสละนะฮะแล้วก็ไปจัดกระดาษทรายตอนนี้คิดว่าจะใช้กระดาษทรายเบอร์ 2,000 นะฮะขัดเอาผิวมันออกนะฮะไม่ต้องขัดเยอะนะคือจริงๆเนื้อผิวมันเรียบมาอยู่แล้วขัดไปอย่างนั้นแหละนะฮะจริงๆแล้วเขาอาจจะใช้ขัดในส่วนที่มันรองพื้นไปแล้วอาจจะขัดบางคนก็ใช้อย่างนั้นเลยนะครับผมอ่ะโอเคขอไปขัดก่อนนะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเฮียจะใช้สีอะไรของ Radis Studio นะครับผมขอเวลาไปขัดก่อนเฮ้ยเราก็ขัดมาแล้วขัดก็คือขัดให้มันดูเนียนดูเรียบรอยที่เราตัดออกอะไรเงี้ยก็ให้มันไอ้นี่หน่อยแล้วก็ให้สีรองพื้นมันเวลาเราพ่นสีรองพื้นมันจะได้เกาะง่ายๆนะก็คือแบบว่ามันจะได้ไม่หลุดร่อนง่ายหรือว่าบางคนเขาก็จะไปเอาล้างน้ำหรือล้างสไลด์หรือล้างน้ำสบู่อะไรเงี้ยก็ได้นะแต่เฮียก็จะขัดออกนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็ลองดูนะฮะลองไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็พ่นสีรองพื้นของลาดิสนะฮะก็คือว่าเป็นสีเบอร์1,500ก็เวลาพ่นไปแล้วมันก็จะเต็มเร็วดีเหมือนกันแล้วก็เนียนนะฮะเฮียก็จะพ่นอยู่ประมาณ2รอบนะฮะก็ไม่มีอะไรมากคือพ่นออกมาแล้วสีมันก็เต็มเร็วดีเหมือนกันนะฮะแล้วก็เนียนไม่มีอะไรเลยนะฮะอันนี้คือว่าจะใช้ไม่มีการผสมอะไรทั้งสิ้นนะฮะก็พ่นไปก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูนะว่าพ่นยังไงนะฮะพ่นสีรองพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ประมาณพ่นแค่2รอบกับตัวนี้นะฮะโอ้โหโคตรเนียนอะสีแม่งเต็มดีที่เป่งเลยแล้วก็แบบรู้สึกละมุนนิ้วจริงๆเลยฮ่าเป็นไงเหมือนมีความรู้นะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะไปก่อนขออบก่อน1คืนหลังจากที่เราพ่นรองพื้นไปแล้วแล้วก็อบไปแล้วทิ้งไว้คืนหนึ่งอย่างที่บอกนะฮะตอนนี้ก็จะมาพ่นบริเวณที่มันเป็นไฮไลท์บางคนเขาก็จะพ่นดำทั้งตัวเลยแต่คือว่าเฮียก็จะพ่นเส้นที่เป็นไฮไลท์ตรงรอยต่อหรือตรงขอบหรือตรงอะไรเงี้ยให้เป็นสีดำนะก็คือว่าพ่นเป็นสีดำค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นไปนะเพื่อที่มันจะได้ง่ายนิดนึงนะฮะแล้วก็พ่นเป็นขอบเป็นขอบตามขอบค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นไปเรื่อยไม่ต้องหัวว่ามันจะใหญ่มันจะเล็กอะไรเดี๋ยวมาพ่นไอ้ตรงที่มันเป็นสีจริงอ่ะทีหลังนะฮะแต่ก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะพ่นไปค่อยๆพ่นใจเย็นๆใจเย็นๆนะจ๊ะ
ค่อยๆพ่นไปค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นอันนี้ก็เป็นสีไฮไลท์ตัวแรกเหมือนกันที่เฮียลองทำดูนะฮะไม่รู้จะเป็นยังไงเลยไปดูนะว่าไอเส้นตรงที่มันเป็นรอยต่อรอยอะไรก็พ่นไปให้หมดให้มันเป็นดำๆนะฮะอันนี้ก็จะพ่นรอบเดียวคือให้มันเต็มอ่ะทีเดียวนะฮะค่อยๆพ่นไปไม่ต้องใช้ลมเยอะนะไม่ต้องใช้ลมแรงมากเดี๋ยวมันจะเยิ้มซะเปล่าๆนะประมาณนี้หลังจากเราพ่นสีดำนะฮะก็คือปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งก็ว่ามันน่าจะแห้งดีแล้วเราก็พ่นสีจริงนะฮะตอนนี้คือเฮียก็จะใช้สีเขียวนะของลาดิสเหมือนกันนะฮะก็เป็นสีสูตรอะคริลิกนะฮะก็พ่นนะสีเขียวค่อยๆพ่นค่อยๆพ่นจากจุดตรงกลางนะค่อยๆพ่นไปลมก็ไม่ต้องแรงมากน้ำหนักของแอร์บัดก็ไม่ได้ปล่อยสีออกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นบอกได้เลยว่ามันเป็นสีไฮไลท์อันแรกแล้วก็เป็นสีอะคริลิกที่ลองพ่นของลาดิสเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันจะต้องผสมตัวทำละลายเพิ่มขึ้นไปเทียก็ไม่ได้ผสมตัวทำละลายไปมันก็จะรู้สึกจะข้นไปนิดนึงนะฮะแต่ก็ค่อยๆพ่นไปนะฮะมันก็จะเป็นขุยๆเป็นใยๆอะไรเงี้ยเหมือนได้ประสบการณ์ในการใช้สีเพิ่มขึ้นมานะก็คือว่าเราลองทำเองลองทำไปเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะฮะไอ้ส่วนที่เราพ่นเนี่ยในส่วนที่เป็นสีจริงนะฮะสีเขียวเนี่ยเราก็จะเว้นขอบตรงไฮไลท์ที่เราทำไว้ตอนแรกเนี่ยเป็นสีดำเนี่ยเว้นไว้ใครจะชอบไฮไลท์มากน้อยเนี่ยก็แล้วแต่แต่ก็ค่อยๆพ่นไปนะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะง่ายไปค่อยๆพ่นบอกได้เลยว่าอันนี้ตัวแรกเลยลองทำดูแต่ก็ดีครับผมปึ๊บนี่เสร็จแล้วครับผมเราลองพื้นไปตัวนี้นะครับพอลองพื้นเสร็จปึ๊บเนี่ยเราก็พ่นเป็นพ่นสีดำนะฮะที่ไฮไลท์พอลองพื้นเสร็จปึ๊บผมพ่นสีจริงเลยนะเป็นตัวนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรคือเราก็วนเข้าไปให้มันเว้นขอบถ้าเกิดไม่พอใจบางไปก็เติมแม่งเข้าไปตรงเส้นดำให้มันดำจริงๆแล้วไฮไลท์เนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับความเป็นไฮไลท์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็แล้วแต่คนนะว่าจะชอบเข้มชอบบางชอบอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ตาเราครับไม่ต้องไปสนใจใครนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวประกอบแล้วมาเดี๋ยวมาพ่นกันอีกทีนึงนะจ๊ะโอเคหลังจากมันแห้งเสร็จนะผมก็จะประกอบดูก่อนนะฮะแต่การตัดเส้นเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกไฮไลท์เนี่ยมันจะไม่เสมอกันหรอกถ้าจะให้ดีก็คือว่าเราก็ประกอบนะในความคิดของผมก็คือประกอบให้มันได้แล้วก็มาเก็บนะฮะเพื่อจะได้แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะได้มีความเนียนต่อกันนะจ๊ะนะฮะเดี๋ยวลองไปเก็บสีเนี่ยเห็นไหมบางที2ฝั่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะฮะตอนนี้ก็คือประกอบแล้วก็เราใช้สีใช้ไอบัดแต่งอีกทีนึงเพื่อให้รอยต่อที่ของแต่ละอันเนี่ยมันจะได้ต่อเนื่องกันมันจะไม่โดดนะครับผมไปลองดูกัน
โอเคผมคิดว่าผมชอบแล้วนะฮะคือผมไม่ชอบไฮไลท์ที่มันเข้มมากเกินไปผมชอบไฮไลท์ที่มันเป็นบางๆนะแต่คือว่าในความคิดผมคิดว่าการที่จะทำให้มันดูมีมิติมากขึ้นเนี่ยผมจะพ่นสีขาวนะครับให้มันเป็นเหมือนกับว่าผ่านการใช้งานมันมีซี่ๆคือมันเป็นไฮไลท์ตรงกลางในบางส่วนเนี่ยไปนะครับคิดว่าเพิ่มสีขาวเนี่ยมีความซีดขึ้นมาในบางส่วนนะแล้วก็จะเพิ่มมันเป็น3สเต็ปเลยคือมีอ่อนมีกลางมีเข้มนะฮะอันเนี้ยในความคิดผมคิดว่ามันน่าจะช่วยได้นะครับแต่คือว่ายังไม่เคยทำเลยก็ลองที่จะทำครั้งแรกทุกอย่างเลยนะเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวลองพ่นสีขาวกันดูครับโอเคก็จับประมาณนี้นะครับผมก็ลองดูครับมันอาจจะดูแปลกๆแต่คือว่าผมรู้สึกว่ามันมีความเป็นซีดนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีพอเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวไปตัดทรงตัดเส้นแล้วก็เคลือบกันอีกทีหนึ่งนะครับชอบไฮไลท์แนวนี้ประเภทนี้เดี๋ยวไปดูตัดเส้นเสร็จแล้วจะเป็นไงเดี๋ยวไปลองดูกันอีกทีนะครับอ่ะไปถือว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มันก็จะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหัวซากุตัวเนี้ยทำออกมาถือว่าเป็นตัวแรกเลยเป็นไฮไลท์ใช้สีอะคริลิกนะครับก็คือรองพื้นด้วยสีลาดิสเบอร์1,500นะครับผมแล้วก็ลงไฮไลท์สีดำไปนะครับแล้วก็พ่นสีจริงเนี่ยสีเขียวเนี่ยไปพอพ่นสีเขียวไปแล้วเสร็จผมก็เลยเอามาประกอบก่อนประกอบเสร็จปุ๊บก็พ่นคุมอีกทีนึงให้สีมันเสมอกันนะพอให้สีมันเสมอกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลงขาวทับในบางส่วนที่ให้มันเป็นซีดๆนะฮะไปด้วยนะครับเพื่อให้มันมีความรู้สึกว่ามันมีความซีดมันมีการใช้งานมันมีการโดนแดดมันมีอะไรก็แล้วแต่คือจริงๆแล้วการทำอะไรประมาณนี้คือแล้วแต่คนชอบว่าใครอยากได้ไฮไลท์เยอะซีดจางเข้มอะไรประมาณนี้แค่ไหนนะครับผมก็จะทำประมาณนี้นะฮะก็ด้านในตรงนี้ก็จะพ่นเป็นสีออกทองแดงนะครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้ก็ที่เปิดได้ตรงนี้ก็จะเป็นสีเดิมของเขาสีเงินนะฮะก็ประมาณนี้ครับผมก็ไม่มีอะไรมากเริ่มต้นได้ทำอันนี้แต่คือว่ามันมีข้อบกพร่องนิดนึงก็คือว่าผมพ่นใช้สีอะคริลิกเนี่ยสีมันอาจจะมีการข้นมากเกินไปผมไม่ได้ใส่ตัวทำละลายไปนะการพ่นเนี่ยถ้าใครซื้อสีมาลองพ่นเนี่ยก็ต้องดูว่ามันเป็นใหญ่ๆหรือเปล่าถ้าเกิดมันเป็นใหญ่ๆเนี่ยก็เติมตัวทำละลายเข้าไปนะแต่คือผมไม่ได้ใส่นะมันก็จะเป็นแบบเหมือนแบบด้านๆนิดนึงตอนนี้ก็พ่นเคลือบด้วยเคลือบด้านนะฮะสำหรับตัวนี้นะฮะก็สวยงามครับถือว่าชอบนะผ่านไปได้ดีนะฮะสวยในสายตาเหี่ยวเว้ยนะประมาณนี้นะฮะไม่มีอะไรมากนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเลยทำให้ดูสำหรับตัวซากุหัวซากุตัวนี้นะฮะทำเป็นสีเขียวแล้วก็มีไฮไลท์เป็นเส้นๆเนี่ยมีไม่เยอะหรอกเฮียชอบที่มันเป็นแบบไฮไลท์ไม่เข้มเกินไปแล้วก็ใส่มิติทำสีขาวๆเพิ่มขึ้นไปในตัวซีดอ่ะโอเคเนี่ยประมาณนี้ครับสำหรับตัวแรกแล้วถ้าเกิดใครอยากให้เฮียทำสีอะไรทำให้ดูหรือว่าลองตัวไหนให้ดูนะก็บอกได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะทำมาให้เดี๋ยวเฮียจะเป็นตัวทดลองให้ดีกว่านะฮะแล้วก็หาข้อมูลมาให้นะฮะอยากให้ทำสีประเภทไหนเอฟเฟกต์แบบไหนก็บอกมาได้เลยนะไปก่อนครับผมกับตัวหัวซากุตัวนี้นะเดี๋ยวเกิดทำต่อไปถ้าเกิดมันมีเยอะเดี๋ยวจับแจกแม่งเลยนะโอเคไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับนี่สวยสวยสวยไปก่อนครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ไลค์แชร์นะครับผมอยากให้ทำสีไหนหรือแกะกล่องตัวไหนนะครับก็บอกมาได้เลยแล้วก็มีกันดั้มตัวใหม่ก็จะมาแกะกล่องรีวิวให้เหมือนเดิมวันนี้ไปก่อนครับเอ้ยมีนี่เดี๋ยวให้ดู
ตัวต่อไปหัวตอนต่อไปทำเสร็จแล้วให้ดูแวบๆแวบๆนะอย่าลืมกดติดตามมันจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปของเฮียนะครับผมไปแล้วครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับปู้